ช่วยเนี่ยไหวแน่นะงานทำความสะอาดนะโอ้คุณสบายมากออกจากบ้านนามาเมืองหลวงมาเสี่ยงดวงเพื่อความข้างหลังหวังแล้วก็หวังว่าชีวิตจะต้องได้ดีเรียนมากกว่าน้อยเป็นแค่คนต้องทุนไม่มีเดินมาตรงนี้เอามาเสียใจไถหน้าให้แม่ใช้หนี้ให้พอเก็บเงินไว้น้อยตั้งตัวให้ได้อยากให้ที่บ้านทุกคนสบายจะเหนื่อยยังไงท่องจำเอาไว้ยังไม่ตายเดี๋ยวมันก็ดีเวลาจะกินไม่ได้กินพอจะนอนก็ไม่ได้นอนทำงานตลอดลมก็ลุกไม่รู้กี่ทีแขนขากับหลังแทบจะพังแล้วทุกวันนี้คิดแล้วบางทีน้ำตาก็ไหลไถหน้าให้แม่ใช้หนี้ให้พ่อเก็บเงินไว้น้อยตั้งตัวให้นานอยากให้ที่บ้านทุกคนสบายจะเหนื่อยยังไงท่องจำเอาไว้ยังไม่ตายเดี๋ยวมันก็ดีสู้ไว้สู้เข้าไว้สู้เข้าไปไม่หวั่นถ้าขยันแล้วสักวันมันก็ต้องมีบอกใจให้สู้ไว้สู้เข้าไว้สู้เข้าไปให้สุดเขาจะสุดก็ต้องยืนได้ทุกวิธีบอกใจเอาไว้ว่าต้องไว้สู้เพื่อฝันสู้เพื่อวันที่ไปลุย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 เข้าไปท่องจำเอาไว้ยังไม่ตายเดี๋ยวมันก็ดีให้หน้าให้แม่ใช่มีให้พอเก็บเงินไว้น้อยต้องตัวให้ได้อยากให้ที่บ้านทุกคนสบายจะเหนื่อยยังไงท่องจำเอาไว้ยังไม่ตายเดี๋ยวมันก็ดีเรียบร้อยนี่เสร็จยังพอออกไปกันหมดแล้วนะเฮ้ยนี่คุณนี่นายนี่มันร่วมนายน่ะแล้วมาอยู่บ้านนี้ได้ไงฮะบอกมาเดี๋ยวนี้นะบอกมาโอเคผมบอกก็ได้บ้านผมเองแหละฮะคือพ่อกับแม่ผมเนี่ยย้ายไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดผมก็เลยคิดว่าผมจะคลีนบ้านสักหน่อยไม่ดีหรอนี่คุณผมเป็นลูกค้ารายแรกของคุณเลยนะพวกคุณจะได้มีกำลังใจไงไอ้คนหลอกลวงคราวที่แล้วนะก็หลอกว่าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาจากนครสวรรค์จริงๆก็เป็นตำรวจแล้วเนี่ยบ้านตัวเองแท้ๆยังเป็นไขสื่อไม่รู้จักอยากมาช่วยอยากมาอาสาแล้วป้าเมื่อกี้เป็นใครอ๋อแม่บ้านที่สอนออืมไอ้คนหลอกลวงคนไขสื่อทำไมคนหลอกลวงแบบนี้คนจุกจุกแย่สารพัดช่างนี่เขาดีเนาะทำความสะอาดบ้านไม่พอมีโปรโมชั่นแถมจุ๊บอีก